างชาติทะลักชมโปรโมตมวยไทยกลางโอลิมปิก2024บัวขาวเผยภาคภูมิใจอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่6สิงหาคม2567 13:09 น.โปรโมตมวยไทยกลางปารีส2024วันแรกคึกคักบัวขาวแม่เหล็กดึงต่างชาติทะลักชมลั่นอยากเห็นกีฬามวยไทยบรรจุชิงชัยโอลิมปิกเกมสุดภูมิใจทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมนำกีฬามวยไทยไปโชว์แข่งขันเสมือนจริงช่วงการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคม2567ภายใต้การผลักดันของสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA นำโดยดร.ศักดิ์ชัยทับสุวรรณประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMAสเตฟานฟอกเลขาธิการ IFMA ผนึกกำลังกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศสและบัวขาวบัญชาเมฆร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังของโลกวัย42ปีชาวอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากการแข่งขันโชว์มวยไทยเสมือนจริงแล้วยังทำการโปรโมทมวยไทยการแสดงปีกลองมวยไทยการไหว้ครูตามศิลปวัฒนธรรมมวยไทยที่ถูกต้องให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆได้รับรู้ถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไทยซึ่งถือเป็นบันไดก้าวสำคัญสานความฝันของคนไทยในการผลักดันกีฬามวยไทยให้ได้รับการบรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมฤดูร้อนต่อไปในอนาคตล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมเป็นวันเปิดกิจกรรมโชว์มวยไทยอย่างเป็นทางการวันแรกที่คลับฟรานซ์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีพันโทหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลพร้อมด้วยผู้บริหาร IFMA บัวขาวบัญชาเมฆรอทอธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มผู้จัดการของบัวขาวทีมมวยโบราณ นำโดยครูดินนายวิทวัฒน์ค้าสมผู้ก่อตั้งลานนาไฟติ้งทีมปีกลองนำโดยนายแนววิทย์นิยมวงท่ามกลางชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คลับฟรานซ์ซึ่งเจ้าภาพโอลิมปิก2024จัดพื้นที่แฟนโซนขนาดใหญ่ให้แฟนกีฬาจากทั่วโลกมาพักผ่อนทานอาหารช้อปปิ้งทำกิจกรรมกีฬาฝึกกีฬาและโชว์ศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติบรรยากาศที่เวทีมวยไทยภายในคลับฟรานซ์เป็นไปอย่างคึกคักแฟนกีฬาจากทั่วโลกร่วมชมการแสดงมวยโบราณพร้อมกับปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของศิลปะแม่ไม้มวยไทยขณะเดียวกันแฟนกีฬาต่างชาติต่างตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของบัวขาวบัญชาเมฆเข้ามาถ่ายรูปคู่กับยอดนักมวยไทยกันอย่างต่อเนื่องการนำมวยไทยมาโชว์แข่งขันเสมือนจริงระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024นับเป็นความสำเร็จของ IFMA หลังจากทำงานผลักดันอย่างหนักมาตลอด31ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสหพันธ์โดยเมื่อโอลิมปิก2020ครั้งก่อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกีฬามวยไทยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCให้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ IOC จะหยิบไปพิจารณาบรรจุแข่งขันอย่างเป็นทางการในอนาคตซึ่งโอลิมปิก2024ถือเป็นหมุดหมายที่ดีที่ IFMA ได้รับอนุญาตให้มาร่วมกิจกรรมโชว์แข่งขันมวยไทยเสมือนจริงที่คลับฟรานซ์กรุงปารีสภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง IFMA กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์กันทั่วโลกว่ากีฬามวยไทยก้าวเดินมาอย่างมั่นคงบนเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่บัวขาวบัญชาเมฆขึ้นแสดงโชว์ไหว้ครูได้รับเสียงตะโกนเชียร์และปรบมือจากชาวต่างชาติจำนวนมากบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวหลังทำการแสดงโชว์ไหว้ครูมวยไทยว่า
ความรู้สึกของตัวเองในการเห็นมวยไทยมาต่อยที่โอลิมปิกเกมถึงตอนนี้ถือว่าสุดยอดในอาชีพวันนี้ตนได้เป็นตัวแทนของนักมวยไทยหรือว่าเป็นตัวแทนของศิลปะประจำชาติไทยที่ได้นำมาเผยแพร่เรามาโชว์ในระดับที่สุดยอดของกีฬาอย่างโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกของตัวเองที่ได้มายืนในบรรยากาศของโอลิมปิกและได้นำศิลปะของไทยเรามาโชว์มันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมถ้าหากอนาคตมวยไทยได้บรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมอย่างแท้จริงมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงที่ได้นำกีฬามวยไทยมาให้คนทั่วโลกได้ยอมรับบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวต่อไปว่าอีกบทบาทหนึ่งของตัวเองในการทำงานร่วมกับ IFMA คือการได้เป็นทูตวัฒนธรรมมวยไทยตนรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโชว์ให้ทุกชาติได้รับรู้แน่นอนว่าในฐานะที่เป็นนักกีฬามาด้วยลุ้นอย่างมากที่อยากจะเห็นมวยไทยได้รับการบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมจริงๆถ้าถึงวันนั้นจริงจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจอย่างสูงสุดฝากถึงน้องๆเยาวชนที่กำลังฝึกมวยไทยอยากให้ฝึกมวยไทยที่แท้จริงในอีกไม่นานอาจจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยมาแข่งขันโอลิมปิกเกมอยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ถ้าเกิดไม่มีการจำกัดอายุในโอลิมปิกเกมแน่นอนว่าผมพร้อมที่จะมาแข่งขันด้วยหรือว่ามาไหว้ครูโชว์หรือว่ามาโชว์ศิลปะท่ารำต่างๆผมเองก็อยากมาร่วมโอลิมปิกสักครั้งบัวขาวกล่าวจากนั้นเข้าสู่การแข่งขันมวยไทย10คู่ภายใต้กติกาที่ IFMA รับรองซึ่งคู่ไฮของแฟนมวยชาวไทยคือรุ่น48กิโลกรัมโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มสุพนัทเพชรรักดวลกับโมดริฟฟาดีนบินมาสดอนักมวยไทยชื่อดังของมาเลเซียผลปรากฏว่ากินกันไม่ลงเสมอกันไปพร้อมกับรับเหรียญรางวัลและมาสคอตประจำการแข่งขันเป็นที่ระลึกทั้งนี้ในวันที่6สิงหาคมยังเหลือนักชกไทยขึ้นสังเวียนอีกรายคือรุ่น48กิโลกรัมหญิงน้องนุกมกช.ชัยภูมิกุลนัทอ่อนนอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบัวขาวบัญชาเมฆจากนั้นวันที่7สิงหาคมจะมีพิธีลงนามและการโปรโมทมวยไทยที่โอลิมปิกเฮาโดยมีเจ้าชายอับดุลลาซิดบินเตอร์กีอัลไฟซอนประธานสมาคมกีฬาสมานฉันท์อิสลามิก Solidarity Sport Associationประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเปรูและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกบาเรนเข้าร่วมลงนามต่อด้วยงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์สำหรับสมาชิกที่ร่วมงานวิษณุมองพิธาคุยทูต18ชาติไม่ก้าวล่วงคดียุบชี้หากผลเป็นลบไม่กระทบรัฐบาลการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 11:18 น.วิษณุมองทูต18ประเทศคุยพิธาคดียุบพรรคก้าวไกลไม่ก้าวล่วงกิจการภายในประเทศชี้หากผลออกทางลบไม่กระทบภาพลักษณ์รัฐบาลเมื่อเวลา 8:40 น.วันที่6สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีทูต18ประเทศแสดงความเห็นต่อการพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นการก้าวล่วงกิจการภายในประเทศหรือไม่ว่าไม่หรอกหน้าที่ของทูตขณะนี้คือพยายามสร้างความสัมพันธ์และหาข่าวซึ่งเป็นธรรมดานายวิษณุกล่าวต่อว่าตนก็เคยถูกทูตหลายประเทศเชิญไปคุยขนาดลาออกมาแล้วก็ยังถูกเชิญซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกันเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองด้วยซ้ำไปคุยกันธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังตนยังบอกด้วยว่าคุยกันไปมาถ้าทูตนำไปรายงานให้ประเทศท่านอาจจะถูกเขาด่าก็ได้นะเพราะมันไม่จริงไม่ถูกเมื่อถามว่าแต่การชี้แจงกับทูตควรเป็นการชี้แจงจากรัฐบาลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่านั่นเป็นอีกระดับหนึ่ง
ที่เรียกกันว่าล็อบบี้ซึ่งถือเป็นระดับล่างลงมาซึ่งทูตของไทยถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องหาข่าวทุกอย่างสร้างความสัมพันธ์ของบางอย่างทูตได้จากหนังสือพิมพ์จากสื่อมวลชนบางอย่างก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมเข้าวงการเมืองเข้าเมืองสังคมซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามว่าการที่ทูตต่างประเทศแสดงความเป็นห่วงเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลถ้าผลการตัดสินเป็นลบมองว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือระบอบประชาธิปไตยของไทยนายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรจะเกี่ยวกับรัฐบาลก็เฉพาะตัดสินคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเท่านั้น